คุณผู้ชมคะวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์นะคะเป็นนักร้องหนุ่มเกาหลีค่ะสูงโป่งขาวจมูกโด่งนะคะแล้วก็พระเอกหนังหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นพระเอกในดวงใจของแผ่นดินไทยเลยนะคะคุณพี่ยิ่งยงกับพี่ไทยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยครับต้องถามคุณนักร้องหนุ่มเกาหลีนะคะสูงโป่งขาวค่ะคุณผู้ชมค่ะจมูกโด่งอยากจะบอกอาจารย์ว่านี่เป็นเกาหลีเหนือนะครับอ๋อเหรอคะพี่ไทยคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชื่นชมมากเลย2 คนพี่น้องอาจารย์เห็นนะคะคุณช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะอาจารย์มองด้วยความชื่นชมยินดีนะวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเจ้าขาน้ำตาจะไหลครับปรับปื้มไปทำอะไรมาบ้างช่วงนี้อ๋อช่วงนี้หลังจากที่โควิดก็ค่อยเลือนจางหายไปจากผืนแผ่นดินไทยนะครับก็ไปดูแลเรื่องสัตว์ต่างๆทั่วประเทศครับทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายเก้งกวางอะไรต่างๆที่อดจากช่วงโควิดที่มีคือนักท่องเที่ยวไม่มา3เดือนเนี่ยผู้ประกอบการต่างๆที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสวนสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีเงินที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับอาหารให้กับสัตว์ต่างๆยิ่งปางช้างยิ่งน่าสงสารปางช้างในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณเกือบ20ปางช้างช้างที่มากที่สุดคือจังหวัดสุรินทร์1ตัวกินวันละกี่กิโล200กิโลครับคุณพระ1เชือกนี่200กิโลว้าวแล้วทุกครั้งที่เขาเอาซื้ออาหารไปให้กับช้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้จากได้เงินมาจากนักท่องเที่ยวแต่เนี่ยท่องเที่ยวไม่มาเลยไม่มาเลยเงินก็ไม่มีไม่มีปุ๊บสัตว์ก็หงุดหงิดเพราะว่าเคยกินอิ่มนอนหลับเคยกินวันละ3มื้อแต่นี้เหลือรถอยู่แค่มื้อเดียวเขาก็หงุดหงิดก็ฟาดงวงฟาดงาปุ๊บเราก็ต้องไปดูแลครับค่ะนี่อาจารย์ผมก็ไปช่วยเขาด้วยนะฉันเห็นแต่คนนี้ไปเดินตามด้วยไปทำอะไรแล้วก็ไม่รู้เอาอะไรต่อเราไปแจกเขาเขาเอาถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีไปมอบให้พี่น้องตามชุมชนใช่ครับแล้วก็หอบเงินไปอีก 200,000 ครับผมไปมอบให้กับพี่น้องชุมชนตายแล้วคุณพี่ยิ่งยงคเดียนอนุโมทนาสาธุค่ะต้องรีบอนุโมทนาด้วยเลยจริงนะเรารับเราเป็นคนที่บอกว่าต้องเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้รับทุกครั้งไปคือทางเช่าเนี่ยเรารับจากท่านมาเยอะแยะมากมายแล้วทำไมเราไม่ให้โอกาสไม่ซัพพอร์ตพี่น้องที่เคยดูแลเราเพราะฉะนั้นทางเช่าก็เลยมีโอกาสได้ไปแจกเงินเงินนะพี่ท็อปพี่ไทยไปแจกคนในชุมชนแล้วก็มีไปชุมชนไปชุมชนแสนหนึ่งแล้วก็วันเกิดท็อปพี่ไทยที่ปางช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระเนตรคลองช้างแล้วเขาก็มอบไปอีก 100,000 แล้วก็ทางเช่าซื้อพวกอาหารให้ช้างด้วย คุณผู้ชมเจ้าขาอาจารย์นิสัตจะไม่ถามคุณพี่ยิ่งยงนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีอย่างไรเดี๋ยวจะถามพี่ไทยค่ะเพราะว่าพี่ยิ่งยงเขาไปแนะนำพี่ไทยใช่ไหมไหนบอกฉันซิว่าเป็นยังไงคือต้องขอบคุณคุณยิ่งยงยศบัวงามนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับผมมาจริงๆแล้วผมอายุเนี่ยนะครับก็ปีหน้าก็แซยิดแล้วนะครับหกสิบเลยหรอใช่ครับ60เมื่อกี้ผมบอกกับฉันว่า39โกหกก็นึกว่าอาจารย์อำผมเล่นไงผมก็อำอาจารย์ต่อไงเอาตกลงจะ60แล้วหรอปีหน้าครับอุ้ยแต่วันนี้ทำไมยังดูกระชับกระเฉงลงเยอะลงก็นี่ไงครับจริงๆเพราะว่าคือเรามั่นใจตัวเองมากว่าเราเนี่ยออกกำลังกายทุกวันเราก็รู้สึกว่าเราแข็งแรงแต่จริงๆแล้วด้วยวัยแล้วก็ด้วยอายุมากขึ้นข้างในต่างๆอวัยวะต่างๆมันเสื่อมสลายหรือว่ามีตรงไหนทรุดโทรมไปเราก็ไม่รู้จ้ะวันนึงเคยออกกำลังกายแล้วรู้สึกไม่เหนื่อยเลยแต่รู้สึกตอนนี้ให้ทำไมมันเหนื่อยมันเหนื่อยขึ้นรู้สึกว่าก็เลยมาโอ้อายุเรามากแล้วแต่วันนึงปุ๊บเพชรบุตรขี่ม้าขาวมาช่วยมาบอกว่าพี่ไทผมเห็นพี่ไทเดินแจกของตามชุมชนเดินแจกเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องตามชุมชนต่างๆพี่ไททำงานทุกวันกับพี่ท็อปทุกวันเขาเห็นใจมากเขาสงสารพี่เปิดใจลองรับประทานถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีดูหน่อยนะครับพี่แล้วพี่จะดีขึ้นแล้วพี่จะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพี่อะไรตอนแรกผมก็ไม่เชื่ออ่ะแล้วพอประทานเสร็จแล้วรู้สึกยังไงฉันสงสัยคือ1เลยนะเรื่องการหลับนอนรู้สึกว่าหลับลึกโดยปกติแล้วไทยจะตื่นประมาณสักนอนไปแล้วจะตื่น2ชั่วโมงตื่นสะดุ้งขึ้นมาทีเหมือนฉันเลยฉันหลับหลายชั่วโมงอ่ะมันเหมือนกับว่าเรามีภวังค์หรือว่าเรามีห่วงอะไรสักอย่างนึงมันคอยตื่นขึ้นมาดูตลอดตื่นมาก็ดูนาฬิกาตื่นมาก็ดูนาฬิกาเป็นอย่างนี้ตลอดมันเป็นด้วยวัยแต่รับประทานถังเช่าที่เขาแนะนำให้แล้วนะครับ
1อาทิตย์ผ่านไป2อาทิตย์ผ่านไปรู้สึกว่าเฮ้ยผมหลับลึกมากหลับลึกก็ตื่นมาอีกทีนึงคือ7โมง8โมงเลยถ้าไม่ตั้งนาฬิกาปลุกคือจะยาวไปเลยอย่างนี้แสดงว่าพอมันหลับลึกๆนะร่างกายเราได้ซ่อมแซมเราจะสดชื่นนี่แหละครับอาจารย์หน้าตาผิวพรรณอะไรต่างๆมันก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วทำให้เรารับประทานอาหารได้นะครับออกกำลังกายได้โดยที่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแต่อย่างที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับก็คือเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายของเราถึงจะได้แข็งแรงนะครับคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้จักไหมครับรู้จักสิทำไมบินบรรลือฤทธิ์นะครับไปเดินแจกคู่กับผมเลยตามชุมชนไปเดินแจกคู่กับผมเลยผมรับประทานถังเช่าไปตอนนั้นประมาณสักเดือนหนึ่งได้ละพี่บินไม่ได้ทานเขาไม่เอาเลยโอ้ยไอ้พวกสารเสริมอาหารอย่าไว้ก็ยังเขาไม่เคยแตะต้องมั่นตัวเองมั่นตัวเองอันนี้มันความมันมาแตกไงผมก็ไปแจกเขาขึ้นตามแฟลตแต้มนู่นตอนนี้โอ้โหหลายที่มาเป็นชั่วโมงขึ้น 3-4 ชั่วโมงผมวิ่งอย่างเดียววิ่งแจกเขาขอพักทำประมาณ2ชั่วโมงขอนั่งพักอุตายนี่ไม่ได้เอาพี่ชายมาเผานะผมว่าอ้าวเหนื่อยแล้วบินไม่ต้องเดี๋ยวผมจัดการเองขึ้นข้างบนแจกด้วยเฮ้ยไอ้ไทยมึงเป็นไรวะเสร็จงานนี่ขอตรวจมึงหน่อยตรวจชีพอ๋อเขาจะคิดตรวจชีพคิดว่าแหมจริงๆแล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณลองเปิดใจดูร้อนประทานอย่างผมเลยแนะนำเขาดีลองเปิดใจดูนิดนึงขอเถอะแล้วเราก็จะได้แจกคู่กันไปโดยไม่ต้องเสียเวลาพักอย่างนี้แต่วันนี้ฉันก็เห็นคุณบินกับคุณไทยแข็งแรงและดูสดใสทั้งคู่เลยใช่ครับเพราะว่าเขาเปิดใจไงเขาเปิดใจรับประทานวันเกิดเขาแล้วแหละวันเกิดเขาแล้วผมก็เลยพี่ไทยบอกไปมอบเองเลยให้ไปมอบเองเลยทีนี้ฉันต้องถามคุณยิ่งยงนะเขาสองคนรับประทานแล้วดีแบบนี้ฉันก็ได้ข่าวว่ามีแต่คนกินแล้วก็บอกว่าดีมันมีอะไรดียังไงคะคุณสมบัติก่อนนั้นนี่เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผมได้เปิดเจอทางเช่าในทีวีแล้วผมก็สนใจในเรื่องของการดูแลร่างกายเราออกกำลังกายผมว่าออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่ผมว่ามันไม่พอในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราดื่มน้ำฝนได้เรากินอาหารตามธรรมชาติได้อากาศเราไปสูดตรงไหนก็ได้แต่ปัจจุบันมันไม่ได้แล้วเพราะว่าอากาศมันเป็นพิษน้ำฝนก็มีสารเคมีผักผลไม้ก็มีสารเคมีผมก็เลยอยากหาสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับตัวเราเพื่อนไปเจอทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีแล้วก็ไปเซิร์ชดูใน Google เขาก็บอกว่าทางเช่าเนี่ยมีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ได้รับการรับรองจากเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USDA นะครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทานได้เพราะเรามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยส่วนรางวัลการันตีนะครับ Food Ingredient Asia 2019หรือว่า FI Asia นะครับมาปีนี้ครับสุดยอดสินค้าขายดีจากร้านวัดสันนะครับแล้วก็ยังมี Top Brand Award 2020แล้วก็อาเซียน Top Quality Award 2020ครับผมแล้วผมก็บอกต่อหลากหลายท่านไม่ใช่เฉพาะที่บอกพี่ไทยนะผมก็บอกคุณไฮคุณพ่อไปพจน์เพชรสุพรรณนี่ล่าสุดคุณวิลลี่คุณวิลลี่กับเสนาหอยเนี่ยก็กินจริงๆไฮน้องไฮด้วยเมียคุณอ่ะเมียผมที่ไหนไม่ใช่บ้าไปพูดเขาเสียหายเขาเป็นนางสาวอภพรเขาได้กันกี่ครั้งคุณไม่รู้หรอกไม่เอาอ่ะพี่ตายพี่ชายน่ากลัวค่ะแล้วก็บอกต่อคุณวิลลี่คุณเสนาหอยน้องไฮนายโย่งพี่โย่งอ่ะแล้วก็ครูสลาถ้าเป็นสายมวยก็พี่สมิงขาวอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ไทยฮีโร่ของเราเนี่ยต้องขอบคุณสมิงขาวกับจิ้งหรีดขาวนี่เป็นสามีภรรยาไม่ใช่ครับคนละขาวกันครับมีแค่คำว่าขาวเท่านั้นนะคะครับเอาอย่างนี้ค่ะพี่ยิ่งยงคะไหนๆพี่ไทยมาพูดขนาดนี้พี่บินก็รับประทานแล้วคนในวงการก็รับประทานเยอะแยะคุณผู้ชมคงสนใจเนาะถ้าอยากจะมีสุขภาพดีแบบเขาเหล่านี้ต้องทำยังไงอยากบอกเลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยสุขภาพดีนะครับยิ่งช่วงนี้เรายิ่งต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้ตลอดเวลาครับคุณยิ่งยงครับมาทั้งทีฮีโร่ของเรามานะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสั่งซื้อทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะครับ1ชุด5กล่องราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปเลยครับ2กล่องในราคา 2,000 บาทนะครับ wow. จำกัดสิทธิ์ในการซื้อคนละ2ชุดเท่านั้นแต่ไม่จำกัดสายราคา 2,000 บาทนะครับ12กล่องนะครับโทรศัพท์020265888หรือว่าที่ LINE @lp88 ครับคุ้มสุดคุ้มคุ้มจริงๆครับคุ้มยิ่งกว่าอะไรครับ12กล่องครับผมก็เท่ากับว่ากล่องหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบกว่าบาทอุตายทำไมมันถูกจังคุณผู้ชมเจ้าขาตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมจะสับสนย้ำอีกทีย้ำอีกทีนะครับหนึ่งชุดห้ากล่องราคาเพียง 1,000 บาทนะครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปเลยครับ2กล่อง
เท่ากับ12กล่องในราคาเพียง 2,000 บาทเท่านั้นใช่ครับอาจารย์จำกัดสิทธิ์ในการซื้อคนละ2ชุดเท่านั้นแต่ไม่จำกัดสายนะครับท่านผู้ชมสนใจนะครับโทรศัพท์020265888หรือว่าเชลาแอด LP88 นะครับคุ้มสุดคุ้มได้ถึง12กล่องเนี่ยถูกต้องสุดๆเลยแล้วมากคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนไม่เคยเห็นนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆขายในราคาแบบนี้นะคะสรุปแล้วปกติแล้วนี่คือ5กล่อง 1,000 ใช่ครับแต่วันนี้ล่ะถ้าใครซื้อ2ชุดเป็น10กล่องแถมอีก2เป็น12กล่องในราคา 2,000 บาทคุณพระเบอร์โทรเดินมาเบอร์โทร020265888หรือ line แอดนะครับ LP88 ครับค่ะคนนั้นนะคะเดียนว่าเขากระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยแล้วดูแข็งแต่คนนี้ดูสดใสค่ะแต่ยังไงก็ยังดูคล้ำนะคะคงต้องไปหาอะไรกินให้มันครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเดียนหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์นะบ่าย 3:20 ทางเว็บไซต์ช่อง23ค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์จะซื้อรถบอกนะเธอต้องทำให้ขาวขึ้นแล้วนะจะซื้อรถบอกนะรถอะไรซื้อรถก็ได้ไปค้ำให้ไงผมค้ำแต่หน้าค้ำอยู่วันนี้ก็มีเมนูง่ายๆคุณผู้ชมข้าวผัดแต่จะรับประทานคู่กับอะไรแล้วมันดูมันไฮโซขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับแซลมอนย่างดีไหมคุณผู้ชมครับอุ้ยสวยงามมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสั่งมีวิธีการทำกระเทียมเจียวให้มีรสชาติอร่อยไม่ใช่แค่หอมนะอร่อยมาฝากคุณผู้ชมด้วยบางคนนะแย่งรับประทานกระเทียมมากกว่าจะรับประทานปลาแซลมอนอีกนะคุณผู้ชม